วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับเสาร์ครับ3:10 นก็ล้อมวงนัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ชมได้ทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มฟังได้นะฮะทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็พิมพ์แสดงความเห็นทักทายพูดคุยกันได้ทาง LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับ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 อาจารย์ครับมาช่วงนี้นอนไม่หลับเลยนะตื่นเต้นนะฮะจะยุบสภาจะเลือกตั้งนะจะต้องตัดสินว่าจะเลือกใครอยากใครจะเป็นนายกเนี่ยนะผมนอนฝันคืนนึงคนนี้เป็นนายกอีกคืนนึงฝันไปอีกคนละยังไม่ตัวเลือกตัดสินใจไม่ถูกว่าเราตกลงฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่วะบางคืนก็ฝันถึงคนนี้เป็นนายกสะดุ้งถึงกันมาเลยตกใจอ่ะตกใจบ้านเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยคนนี้เหรอวะคนนี้เหรอวะคนเดิมป่ะตอนนี้บางคืนไม่กล้านอนกลัวฝันคุณเคยฝันถึงไหมว่าคนจะเป็นนายกอะไรเปล่าไม่กล้าฝันเพราะฝันแล้วกลัวจะได้คนที่เราไม่อยากได้คุณมีคนที่คุณไม่อยากได้มีสิโอ้ผมประชาชนอ่ะขอสักชื่อนึงขอชื่อเดียวนะขอชื่อเดียวขอชื่อเดียวสักชื่อนี่เป็นความฝันที่มาตีฝันไม่แซวแม่คุณก็ไม่ตอบไม่ยากเลยชื่อเดียววีระธีรพัฒน์ไม่อยากให้เขาเป็นนายกแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นนะแต่คนอยากให้เป็นเยอะก็อยากเป็นเยอะนะเลอะเทอะคนพูดเยอะเลอะเทอะอย่าลามปลาไปถึงผมไม่เอาอย่ามาล่วงล้ำกล้ำเกินผมไม่ได้คืออย่าไปล่วงล้ำผู้ใหญ่เขาไม่เขาเสียกำลังใจไม่คือผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆนะเมื่อกี้คุณสุจัยเอาไอ้คลิปให้ดูลองประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมสุภชัยโพสุขสุภชัยโพสุขทำไมอ่ะเอาเราฟังดิฟังเองทำไมฟังกับท่านผู้ชมด้วยอย่างนี้นี่จะว่าแต่พวกท่านเอ่ยนายผมก็เบื่อนายเช่นกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิตนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียพอสสเขาไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาแล้วก็จะอยู่ไปทำไมนี่ผมก็มีอารมณ์เหมือนกันนะครับอยากจะระบายเหมือนกันมีอารมณ์ร่วมไหมอารมณ์ร่วมไหมไม่อะผมเฉยคุณไม่รู้สึกเบื่อหน่ายมากเลยไม่คือผมเบื่อหน่ายคุณนะแต่ว่าคุณจะยุบสภาไม่ยุบสภาอีกเรื่องนึงผมเบื่อนะคือตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วเพราะมันเล่นเกมชักเยอะกันเมื่อไหร่ที่มีพระราชบัญญัติของพรรคภูมิใจไทยกันชงกันชาเข้ามานี่ตอนนี้โหวตได้แค่มาตรา11นะยังไปต่อเอ้ย11หรือ15ไม่รู้ก็มี95คือยังไงก็ดึงไว้ไม่ให้นั่นอ่ะแต่ว่าคุณสุภชัยโพสุเนี่ยเป็นรองประธานแล้วที่พูดเนี่ยพูดจากบนบัลลังก์เลยนะฉะนั้นไม่ใช่พูดในฐานะสสธรรมดาคือต้องแยกนะนี่เป็นประธานท่านประธานท่านประธานนะแล้วคืออ่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าภูมิใจไทยอยากให้ยุบสภาเร็วๆหรือก่อนแน่นอนคงอยากอ่ะพร้อมแล้วพร้อมมากพร้อมที่สุดแล้วเหรอพร้อมมากพร้อมมากเลยเหรอพร้อมเต็มที่แต่ไม่ถามนายกเลยพร้อมไหมผมว่านายกไม่พร้อม นายกไม่พร้อมแต่พรรคการเมืองต่างๆเขาพร้อมใช่สังเกตดูอ่ะป้ายหาเสียงครับออกกันมาพึบเลยก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายหาเสียงเออได้ว่าแต่ว่าก่อนที่จะบอกว่ายุบควรยุบไม่ยุบเนี่ยต้องฟังรองนายกวิษณุอธิบายสิว่ากุมภาพันธ์มันไม่ได้ครับแล้วต้องมีเวลาครับจะนี่พูดนี่อยากยุบทันทีใช่ไหมบอกท่านนายกได้ยินก็ยุบเลยสิใช่คือนี่พูดด้วยความรำคาญแต่ว่าในข้อเท็จจริงอ่ะนะคือขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนง่ายๆก็ไม่มีอะไรพอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จมีประกาศเรื่องแบ่งเขตเสร็จสำคัญที่สุดเนี่ยถึงวันศุกร์เนี่ยไอ้แบบจำลอง3แบบเนี่ยต้องออกมาละแล้วก็มีเวลา10วันในการพิจารณาเสร็จแล้วค่อยประชุมอะไรเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ส่วนกลางทั้งหมดได้กินเวลาประมาณ20วันคือวันที่20เป็นวันสุดท้ายที่แต่ละเขตทั่วประเทศที่แบ่งจังหวัดเรียบร้อยแล้วว่าเขตเลือกตั้งมีกี่เขตแล้วคุณไปซอยมากรรมการประจำจังหวัดคุยอะไรกันให้เรียบร้อยส่งมาคมต.มีร่างแรกหรือยัง
มีแล้วนี่กทมไม่กทมนี่มี5อย่างเลย5อย่างเลยใช่มั้ยกทมมี5โมเดลแล้วก็ให้ใครเลือกอ้าวก็ประชุมไงกับพรรคการเมืองมีใครเอาไปแปะแล้วถ้าเกิดเค้าแปะไว้ที่เขตมีใครคัดสมมุติคุณเอาพรรคการเมืองหลายๆพรรคแล้วก็ประชาชนหลายกลุ่มแปะแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วคนที่ทะเลาะกันล่ะทะเลาะกันก็นั่งคุยกันตกลงยังไงกันกกต.ต้องฟันธงกกต.ประจำจังหวัดเป็นคนบอกว่าจะเอาอย่างนี้ต้องเคาะนะเคาะวันที่8ก็จะเชิญพรรคการเมืองวันที่ไอ้นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหาเสียงมันไม่เรื่องหาเสียงใช่มั้ยแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับ primary vote แต่ว่าเฉพาะนี้ไอ้นี่มันเป็นเรื่องภายในแต่ละเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งจังหวัดเนี่ยเค้ามีคนจัดการประชุมประชุมเลยเรียบร้อยมันคงจบตรงนั้นแล้วล่ะแต่เค้าต้องฟังความคิดเห็นใช่มั้ยก็ฟังก็เปิดให้ฟังประชาชนเริ่มต้นต้องไปแปะก่อนแปะชาวบ้านดูแล้วก็ฟังคนสนใจจะมีใครผมเชื่อก็สสไม่สส1พรรคการเมือง1หัวคะแนนจับประชาชนไม่สนใจหรอกมึงจะไปลงเขตไหนก็มาได้งั้นน่ะแต่สำคัญที่สุดคือหัวคะแนนเพราะว่าโอ้สำคัญที่สุดโอ้นี่ท่านที่สุดที่มันมีเรื่องคือหัวคะแนนใช่มันเขตฉันของเดิมใช่ๆๆฉันเคยเป็นเจ้าของใช่ๆๆสัมปทานเขตนี่เลยจะมาหั่นพื้นที่ฉันไปได้ไงไอ้ที่แหกป่าโวยวายส่วนใหญ่หัวคะแนนพูดตรงแบบนี้เลยในฐานะมีประสบการณ์เคยเป็นหัวมาก่อนครับหัวคะแนนกลายเป็นหางคะแนนตอนนี้ไม่เพราะถ้าเกิดว่าอย่างนี้คุณชัยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบถ้าแบ่งแล้วเขตที่ผมเป็นหัวคะแนนให้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เพราะมันมีการผิดพื้นที่แล้วถูกต้องถูกต้องผมก็จะไม่ได้นะถูกต้องใช่เพราะผมจะไม่ได้ไอ้ที่สายของผมที่จะว่าก็ไม่ได้ไปด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องมันเหมือนคุณได้โควต้าลอตเตอรี่โควต้าลอตเตอรี่อยู่ในย้ายเขตย้ายเขตโควต้านี่ไปอยู่อีกคนหนึ่งอ้าวของคุณตรงนี้ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อแล้วคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นหัวคะแนนคุณก็มีฐานเสียงคุณคุมเสียงคุณนะอยู่ดีๆตัดตีเส้นนี้กลายเป็นอีกขออีกคนนึงผมก็ไปคิดกับอีกคนนึงได้ไหมอ่ะไอ้หัวคะแนนอีกเขตนึงเนี่ยปัญหาบอกให้ของผมย้ายไปอยู่ของคุณแต่คราวนี้ถ้าเกิดจบ20กกต.มีเวลาอาทิตย์นึงครับเชื่อว่าน่าจะสามารถประกาศเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีหลายเขตเลือกตั้งเนี่ยได้ครบถ้วนว่าอำเภอไหนรวมกับอำเภอไหนตำบลไหนรวมกับตำบลไหนอย่างกรุงเทพเนี้ยมันมีทั้งหมด50เขตแต่มันมี33เขตเลือกตั้งมันก็ต้องมีบางเขตที่ไม่ยุ่งกับใครเลยเช่นเขตหนองจอกหนองจอกดูหนองจอกอันเดียวเลยไม่ต้องยุ่งกับใครเลยเพราะมันใหญ่มากคนอยู่เนี่ยพอแต่ที่มันเป็นที่เล็กๆข้างในอ่ะมันไม่ครบอ่ะ 106,000 อ่ะ 165,000 คนไม่ครบเนี่ยมันต้องไปดึงของแขวงนั้นมาตัดแขวงนี้ออกเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละตรงเนี้ยไอ้ที่จังหวัดใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้แต่จังหวัดที่มันเป็นจังหวัดทั่วๆไปไม่ค่อยมีปัญหาหรอกทีนี้มันโยงกันกับไอ้สัดส่วนของประชากรจํานวนประชากรต่อสส1คนใช่มั้ยใช่ๆสมมุติเขตนี้ไม่ถึง 106,000 ก็ต้องไปดึงของตําบลใกล้เคียงมาแล้วก็ฉันอยู่หมู่บ้านฉันดีๆอยู่ดีๆฉันเปลี่ยนที่ฉันส่วนใหญ่มาเป็นตำบลมาเป็นตำบลถ้าเป็นกรุงเทพก็มาเป็นแขวงฉะนั้นมีสักกี่จังหวัดที่จะมีประเด็นตรงนี้โอ้ก็มีมีก็จังหวัดที่มีสสเยอะๆอ่ะสมมุติว่าสสสัก6คนขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะมีเรื่องการจังหวัดนครอุบลอุดรใช่ๆๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีโคราชอย่างเงี้ยนะโคราช16เขตแต่ว่ามันมีประสบการณ์มาแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เลือกตั้งแล้วไอ้400เขตมันก็เคยทำมาแล้วเพราะไอ้ประสบการณ์นี่แหละมันทับซ้อนเนี่ยมันยิ่งทำให้ตีกันเพราะว่าฉันเคยได้ตรงนี้แล้วก็จะดึงไปขีดเส้นใหม่ย้ายโอนฐานเสียงชัดไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะตีกันตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็จะตีกันไปไม่ใช่เราไปลงเลือกเราไม่ยอมบัตรอย่างเดียวตรงที่ใจเราไม่มีอะไรนอกจากไปหย่อนบัตรอ่ะแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นเรื่องว่า106กับต่อ1สสเนี่ยที่บอกกกต.บอกว่าก็นับคนต่างชาติด้วยแล้วคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต่างชาติไม่นับตกลงมันยังไงสรุปว่าไม่ใช่ต่างชาติคนไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกกฎหมายใช่ใช่ใช่มีชื่อในทะเบียนบ้านเรียบร้อยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคุณสุทธิชัยคือไม่ใช่คนคือผมหมายถึงไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ 900,000 คนเนี่ยเขาอยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติกับอะไรอย่างนี้พวกนี้อยู่ในทะเบียนบ้านแล้วอยู่ในทะเบียนบ้านเขาถ้าไม่อยู่ในทะเบียนบ้านอะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ไอสำนักงานทะเบียนของกรมปกครองหรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอะมันทำลายชื่อมาไม่ได้หรอกตกลงแต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะเขาไม่ได้สัญชาติไทยไม่มีใบแต่แม้กระทั่ง 900,000 คนที่ว่าเนี่ยก็เป็นคำถามสำหรับคุณสมชายใช่ไหมใช่ครับเขาว่ายังไงคุณสมชัยบอกว่าเอ๊ะอันนี้นับได้ยังไงใช่ไหมไม่ควรจะมานับเอามารวมอยู่ในจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่มัน
จอมสร้างประเด็นขี้เกียจพูดมากว่ะเออเอาขี้เกียจพูดมากแต่มันมีประเด็นไหมล่ะมันมีประเด็นแต่มันจบไปแล้วมันเล็กน้อยใช่ไหมไม่คืออย่างนี้ทางคือยังไงยังไงมันก็มีสส400คนใช่ใช่มันไม่ได้เกินไปกว่านั้นน้อยไปกว่านั้นแต่ว่าบางจังหวัดอาจจะเพิ่มบางจังหวัดอาจจะลดจังหวัดที่มันมีส่วนข้างบนอะเชียงใหม่เชียงรายตากเนี่ยอาจจะมีสสมากเกินไปอุดรธานีอะไรอะไรอะไรปัตตานีแล้วก็ลพบุรีอะไรพวกนี้น่าจะมีสสเพิ่มอีกคนนึงเพราะคำนวณเศษแล้วเนี่ยเขามีเศษเหลือมากกว่าไอ้ที่มันคำนวณอย่างนี้นี่อาจจะพูดในฐานะอดีตกกต.มั้งคุณสมชัยนะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแกจะต้องมีประเด็นทุกวันเดี๋ยวก็ประเด็นป้อมเดี๋ยวก็ประเด็นตู่นี่ป้อมหาเสียงเดี๋ยวก็เรื่องรถราชการคือมีประเด็นทุกวันก็แน่นอนเขาคิดได้เขามีความสร้างสรรค์ไงสมองก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องคิดเรื่องใหญ่หน่อยแต่ปัญหาของเขาเนี่ยถ้าถามผมนะสมชัยคุณควรจะสนใจพรรคคุณเอาให้เรียบร้อยพรรคคุณน่ะเดี๋ยวยกหูไปดีกว่าไม่ยกหูยกแหนเลยนะจะโทรไปเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวยกเองเดี๋ยวยกเองเอาเรื่องพักคุณให้เรียบร้อยสมชายผมได้ยินแววว่าเขาตอบไปยังไงแล้วนะแต่ว่าที่ผมสนใจไม่ยุ่งกับผมหรอกเชื่อผมจริงเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมแสดงว่าเคยฉะมามาก่อนแล้วไม่เขารุ่นน้องเขารุ่นน้องที่ผมสนใจตรงนี้ว่าก็ต้องบอกว่าทำอย่างนี้มาตลอดแล้วและคำว่าราษฎรย่อมหมายถึงคนที่ได้รับบริการฉะนั้นจึงควรจะเข้าข่ายเพราะเขาไม่ได้บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นคือใช้ในการคำนวณส.ส.ไม่ใช่ใช้สำหรับสิทธิ์ในการเลือกตั้งไอ้ตรงนี้ต้องแยกให้ออกดังนั้นในประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าคนไทยควรสนใจในแง่ของการตีความของการที่ว่าคิดอย่างไรการคิดว่า106แล้วก็ใครบ้างอยู่ใน106นี้ใช่ไหมเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นต่างชาติเขามีทะเบียนบ้านแต่เขายังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเขามีสิทธิ์เป็นเลือกตั้งไหมยังไม่ได้แต่บัตรประชาชนบัตรประชาชนว่าคนละแบบกับเราเลขนำไม่เหมือนกันมันไปถึงก็รู้แล้วไม่ใช่จังได้มีใบสีเหลืองๆสีชมพูสีเหลืองๆอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในรายชื่อของกกต.เนี่ยมันเป็นรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึงตอนนั้นมันก็ตัดคนอายุต่ำกว่า18ลงไปอยู่ครับถูกต้องแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่มีสิทธิ์อย่างอื่นด้วยถูกต้องก็คือเอามาคำนวณเอามาคำนวณสสแต่ว่าการเลือกสสอีกอันหนึ่งคนละเรื่องกันฉะนั้น106นี่ต่อ1สสนี่รวมเขาด้วยใช่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 เพราะมันคือ66ล้านคนถ้าตัดอันนี้ออกมันจะเหลือ65ล้านคนเอาจำนวนไปหารมันก็ต้องจำนวนก็ต้องต่างกันนิดหน่อยเพราะพอเกิดเรื่องการถกเถียงกันอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็จะงงเพราะจะไม่รู้รายละเอียดอย่างที่คุณวีระอธิบายฉะนั้นผมคิดเราต้องอธิบายโอเคไม่มีว่ามันคืออะไรอย่างไรมิฉะนั้นทุกเรื่องมันจะงงๆทั้งนั้นคือตอนนี้เรื่องงงมากเลยงงเยอะจริงๆประเทศนี้เป็นประเทศนี้เป็นประเทศงงจะเอาเรื่องที่งงที่สุดตอนนี้เอาที่สุดขอที่สุดเดี๋ยวก่อนประเทศนี้งงคือประเทศกงกงกงประเทศไทยแลนด์งงไทยแลนด์กงกงอ่ะไทยกงงงทุกเรื่องเลยเนี่ยใช่เหรอเป็นการเมืองเอาอีกเป็นยุ่ยด้วยเหรออ้าวทีนี้เอาเรื่องเอางงที่สุดก่อนอ่ะงงงที่สุดของอาจารย์วิลาคืออะไรฮะไม่ก็ไอ้นี่ไงผมข้ามยังไม่จะไปเรื่องไอ้อะไรนะยังนะจะไปไหนจะไปไหนลงให้เรียบร้อยเมื่อกี้ผมขัดไปเล็กน้อยจะไปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หาเสียงการยุบสภาโอเคโอเคจะมาเพราะว่าฟังเพื่อนรองประธานสภาบอกว่าไม่คืออย่างนี้คือ28วันสำหรับเดือนกุมภาเนี่ยโอเคล่ะคุณวิษณุเขาพูดถูกต้องล่ะแล้วคนบอกเฮ้ยมึงจะเลือกตั้งมึงก็รู้อยู่แล้วว่าจะเลือกตั้งทำไมมึงไม่ทำมาก่อนเลขากกต.บอกมันทำไม่ได้ครับกฎหมายมันยังไม่ออกมาผมจะไปทำได้ไงเดี๋ยวก็ล้ำเส้นหรอกคือคนไปนึกว่าเฮ้ยคุณก็แบ่งเขตไปเลยสิรอไปเลยสิบอกผมไม่มีอำนาจแบ่งเขตผมไม่แบ่งเขตได้ยังไงแล้วแม้แต่การตีความขนาดนี้เรื่องค่าใช้จ่ายทุกคนขนาดนี้มันเป็นว่าที่ผู้สมัครยังไม่ได้ผู้สมัครเออมันก็อีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชายรับได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่นี่ไงคือตอนนี้ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะเพราะยังไม่มีเขตเลือกตั้งไอ้ที่พูดกันเนี่ยคือว่าที่ผู้สมัครใช่ซึ่งมันไม่อยู่ในมันไม่อยู่ในนิยามพวกนี้ค่าใช้จ่ายยังไม่นับเริ่มนับนะเนี่ยมันจะมีประเด็นพวกนี้เมื่อยื่นใบสมัครแล้วนะถึงจะเริ่มไปพูดผู้สมัครรับเลือกตั้งถึงจะนับค่าใช้จ่ายแล้วกว่าจะสมัครก็ต้องผ่านมันมีขั้นตอนในprimary vote ของprimary ใช่ก็ไม่ได้ไอ้นี่จะเอาอีก15วันไงผมบอกเห็นใจพรรคเล็กครับ
พรรคเล็กก็มีปัญหาจริงนะตั้งเจ้าตั้งสำนักงานเขตไม่ครบอะไรต่ออะไรจำนวนคนไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณวิษณุแกก็บอกเอ้ยโอเคนะให้เวลาเขาให้ทันให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรทำได้ใช่ไหมก็สรุปว่าเขาได้รวมทั้งพรรคใหม่ที่ยังไม่รู้ไม่เรียบร้อยด้วยเยอะเลยเยอะที่แกไม่พูดถึงอ่ะเอาเป็นว่ากกต.ต้องใช้เวลาตามกฎหมายนะฮะเรียกเวลานึงงั้นเข้าใจได้ว่ายุบสภาตอนนี้เป็นไปไม่ได้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาเป็นไปไม่ได้ไม่ได้คราวนี้หลังสิ้นเดือนกุมภามันเหลือกี่วันเองหลังสิ้นเดือนกุมภาสามอาทิตย์เองสามอาทิตย์จะยุบวันที่7อย่างที่คุณอะไรสุทินสุทินสุร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 ทินหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยหมายว่าหรือเปล่าอันนี้เขาปล่อยข่าวนะวันที่7หรือวันที่9 7หรือ9แถวๆนี้สัปดาห์ต้นเดือนเขามีเหตุผลอะไรได้ยินมาผมไม่ยืนยันกลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาใช่ไหมวันที่ละ14หรือ15เอาให้แน่เลยไม่ถ้าคุณเป็นพลเอกประยุทธ์อ่ะคุณจะยุบวันไหนง่ายๆเลยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ตัดสินใจผมจะยุบวันที่20เลยผมยุบวันที่21โอ้คือได้ดูดวงชะตาแล้วหัวใหญ่หัวเล็กบอกว่า21มีนาคมเนี่ยเหมาะเพื่อให้เลือกตั้งวันที่21พฤษภาโอ้ยนี่ดาวมาชนกันตรงไหนไหมคือมันจะเคลื่อนออกจากดาวไอ้ดวงมงเดือนเมืองอะไรเนี่ย1เดือนให้หลังเลยมันมีผลไม่หรอกต้องเชื่อหมอดูไว้มาคุณอ้างดวงเดือนคุณยังไม่พร้อมนะเองคุณอ่ะพรรคของคุณอ่ะตอนนี้กำลังระดมคนมาแล้วก็กำลังจัดแถวอยู่พรรคผมตอนนี้เป็นรองครับเป็นรองอยู่อ่ะเป็นรองอยู่ครับพอดูของพี่ผมพี่ป้อมเหรอพี่ป้อมพี่ผมเนี่ยนะโอ้โหครบชุดมาแบบครบชุดเลยกำลังดูดีไม่รู้อะแต่ว่าของพี่ผมเนี่ยมาครบชุดเงินก็หาได้คนที่คิดว่าจะไปก็ไม่ไปคนที่ใช่ไหมส่วนใหญ่กลับมาละยกเว้นนะอนุชานาคาสายเขาแยกเขาเรียกว่าอะไรนะแตกเพื่อโตแตกเพื่อโตโตแล้วไปแยกครอบครัวใหม่โตแล้วไปตั้งครอบครัวใหม่โอ้โหไม่เหมือนก็ฟาเตอร์ภาคหนึ่งเลยเอาไปครอบครัวนี่ไปเตยไปแฟรงค์ไปตั้งครอบครัวใหม่อะไรเงี้ยแต่เราสนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยขีดเส้นตรงนี้เอาเป็นเขตของคุณอะไรเงี้ยสมรทานคุณรับไปอะไรเงี้ยระบบเป็นยังจริงแล้วจะไม่ต่างกันเราลองคุณที่ว่าน้องกำลังบอกพี่นี่มาหาฟู่ฟ้าเลยแล้วน้องทำไงก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทำไงอ่ะเฮ้ยคุณต้องถามเขาไปคุยมาคุณไปคุยกับหัวหน้าพักน้องใช่ไหมหัวหน้าพักน้องครับพีรพันธ์คุณตุ๋ยว่าไงคุณตุ๋ยก็คือประกาศหนึ่งพักเป็นรัฐบาลเท่านั้นพักรวมไทยรักษาชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเป้ารัฐบาลเท่านั้นเป็นรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นไม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านโอเคครับสองจะไม่จับมือกับเพื่อไทยและก้าวไก่จะไม่จับมือกับเพื่อไทยแล้วเขาก็ไม่จับมือคุณอยู่แล้วเขาต้องมาพูดงี้หรอกไม่ไปทำไปทำจุดยืนเขาโอเค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 สามจะไม่จัดเลี้ยงโต๊ะจีนเหมือนพลังประชารัฐจัดเพราะนี่แค่กับผีของจีนมีกว่าเยอะทำไมแล้วจะระดมทุนยังไงเคยบอกรับบริจาคอย่างเดียวไอ้นั่นแค่การแสดงอันนี้ไม่รู้บัฟแสดงทีละ500ล้านเนี่ยนะแสดงทีละ500ล้านเนี่ยแสดงว่าคุณพีรพันธ์หนีผมว่าอย่างนี้โป่งอย่างนี้ผมว่าพรรคของคุณป้อมโป่งใสกว่าไอ้นี่คุณทำงุ้งงิบอ่ะไม่ของคุณป้อมวันนั้นน่ะไม่ใช่500กว่านะมีคนซื้อโต๊ะเกิน170โต๊ะไม่เป็นไรไม่เอาโต๊ะจ่ายตังค์อย่างเดียวยินดีจ่ายไม่มากินด้วยไม่มากินด้วยนั่งโต๊ะว่างๆด้วยไม่ใช่เป็นโต๊ะว่างๆนะไม่มีโต๊ะด้วยไม่มีโต๊ะเพราะเขาตั้งไว้170โต๊ะแต่ซื้อเกินฉะนั้นเขาบอกว่าอาจจะถึง200ระบบเนี้ยเป็นระบบแบบสมัยใหม่คือ raise fund แบบว่ามีคนมาให้เงินแต่ระบบที่คุณพีรพันธ์พูดเนี่ยเขาเรียกระบบหลงจู้ก็คือช่วยกันจ่ายไม่ใช่ไม่ใช่คนจ่ายหลวงจู้อยู่ตรงกลางหลวงจู้เลยรวมๆมาแล้วหลวงจู้ก็อมไว้ส่วนนึงแล้วก็อมไม่ได้อมไว้กันเอาไว้กันเอาไว้เผื่อใช้ฉุกเฉินคุณพูดดีๆไม่อันนี้คนเล่าให้ฟังนะมีคือคนที่เป็นคนทำแล้วเล่าให้ฟังเลยระบบเขาเป็นแบบนี้เนี่ยท่านอดีตนายกบรรหารศิลปะอาชานี่ผมพูดได้นะเพราะถ้าเล่าให้ผมฟังเลยว่ามันเป็นระบบแบบนี้ไม่ก็ต้องเป็นหลงจูก็ต้องกันเอาไว้เผื่อว่าเดี๋ยวมันมีอะไรฉุกเฉินตอนที่แกเป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยสมัยนาชาติเป็นนายกเพราะว่าอะไรเพราะแกมีประสบการณ์เดี๋ยวก็มาหาใช่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 มันต้องมีไว้ในเก๊ต้องมี
เราจะมีจ่ายรอบ1จ่ายรอบ2จ่ายรอบ3ต้องมีต้องเตรียมพร้อมฉะนั้นอย่าไปบอกว่าไปอุบอุบอิบเอาไว้ไม่ใช่การเอาไว้การบริหารสำคัญแต่จะไม่แต่ทุกคนไม่รู้ตัวเลขนะตัวเลขไม่รู้ใครให้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ตัวเลขรอบนี้ใช่ไหมไม่พูดถึงในอดีตสิอ๋อไม่รู้สิแต่รอบที่คนก็ถามนะเออใครบ้างอ่ะ170โต๊ะเนี่ยแล้วใครจะรู้เออใครจะรู้วะต้องรายงานกกตว่าพรรคพลังประชารัฐต้องรายงานกกตใช่ไหมใช่ครับใครเป็นเหรันยิกวะเออไอ้คุณอาจารย์แหม่มอาจารย์แหม่มนะโอเคเดี๋ยวใกล้ๆมันใกล้ๆ30วันเนี่ยจะไปบี้ถามครับคุณนฤมลบอกว่าส่งไอ้ยังส่งหรือยังส่งหรือยังเออเพื่อจะได้เปิดเผยไม่พอส่งปั๊บเนี่ยเราก็จะไปบี้แสวงต่อแสวงคุณมีก็ต่อเปิดเผยที่เปิดเผยเออต้องเปิดเผยนะต้องเปิดเผยแต่ที่จริงนะต้องเปิดเผยต้องติดประกาศไม่ต้องให้นักข่าวไปซักบี้มั้ยเออทุกพรรคที่ทําหาเสียงเบิ้ลบริจาคก่อนการเลือกตั้งนะกกต.มีหน้าที่เอามาแปะให้ดูนั่นแล้วผมว่าจะดีมากเลยถูกต้องเพราะความโปร่งใสใช่ไหมคุณชัยแล้วช่วงนั้นนะช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงนั้นช่วงระหว่างหาเสียงแล้วมันครบกำหนด30วันของแต่ละพรรคที่ต้องแจ้งนะผมจะถามซ้ำอีกทีแล้วทุกพรรคนะทุกพรรคเลยไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งทุกพรรคเลยมาให้เราดูให้เราดูแปะประกาศเลยเออไม่กกต.เนี่ยเขารายงานมาคุณแปะประกาศจริงเท็จยังไงเรื่องเป็นยังไงเชื่อถือได้ไม่ได้เลยอีกเรื่องนึงจะไปตรวจสอบอีกเรื่องเหมือนกับไอ้บัญชีเปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของปปช.อ่ะใช่ใครที่ต้องรายงานแล้วไปแปะก็แปะใครที่ไม่ต้องใครที่ไปรายงานแต่ไม่ต้องแปะก็ไม่ต้องแปะก็ไม่ว่ากันใช่เออแล้วมันจะเจอจริงๆมั้ยมันก็เจอแบบตู้เผามั้ยเออบริจาคนอมินีตู้เผาไม่เขาไม่มีความผิดอะไรนะเออเขาเป็นคนสัญชาติไทยไม่ผิดเขาบริจาคไม่เกิน10ล้านทำได้มีประเด็นเดียวว่าไอ้คนรับเนี่ยถ้าคุณล่วงรู้ว่าเงินนั้นไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้ผิดคุณจะรู้ได้ไงก็นี่ไงก็จะผมจะไปรู้ได้ไงมันเอาตังค์มาให้มันไม่ได้ตังค์มันไม่ได้ติดชิปไว้ว่านี่เงินไม่ดีมันไม่มีไม่มี QR โค้ดถ่ายนี่ใช่ใช่ใช่เงินนี่มันอะไรมาจากไหนอ่ะขนาดขายลอตเตอรี่มันยังลบ QR โค้ดออกเลยแต่ผมเชื่อมีบางคนนะยินดีบริจาคแต่ว่าไม่อยากปรากฏนามไงอาจจะใช้นอมินีใช้ลูกน้องอ่ะสมมติผมมีตั้ง20ล้านนะก็เรื่องคุณใช้นอมินีไปบริจาคหน่อยไม่อยากมีชื่อแต่เฮ้ยก็อยู่ได้แหละคุณประโถนักข่าวเดี๋ยวนี้เขาทันนะแต่พูดถึงโต๊ะจีนเนี่ยผมไปดูเมื่อก่อนนะพลังประชารัฐนี่แหละจัดโต๊ะจีน20โต๊ะ200โต๊ะ200โต๊ะขออภัย200โต๊ะ600กว่าล้าน500กว่าล้านคุณตมะตอนนั้นเนี่ยแกก็แปะป้ายชื่อนะโต๊ะหนึ่งของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริจาคเยอะเลยคนก็สงสัยเป็นรัฐวิสาหกิจราชการเอาเงินมาให้ได้ยังไงมีการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยพอรอบนี้ไม่มีฮะไม่มีป้ายชื่อว่าหน่วยงานไหนนะแล้วมันผิดไหมล่ะรัฐวิสาหกิจแม้แต่แผนผังโต๊ะนะยังไม่เผยแพร่เลยรอบนี้ไม่เผยแพร่เผยแพร่แต่เมนูเมนูเขาว่าเมนูนะเมนูประมาณสักแสนหนึ่งกำไร2ล้าน9นี่คุณเจอคุณพีรพันธ์ถามหรือเปล่าว่าตกลงบิ๊กตู่จะเป็นแคนดิเดตนายปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งจริงหรือเปล่าเรื่องปาร์ตี้ลิสต์อ้ําอึ้งอ่ะยังไม่ใช่อึ้งๆยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มแต่เรื่องเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคโอเคอันนี้คอนเฟิร์มแล้วอันนั้นคอนเฟิร์ม12คนที่ว่าเนี่ยนะใช่คอนเฟิร์มเพราะว่ากรรมการชุดนี้ใหญ่กว่ากรรมการบริหารพรรคอีกเหรอใช่เขาเรียกซุปเปอร์บอร์ดหรือโพลิบูโรโพลิบูโรไม่เขาบอกคณะกรรมการบริหารพรรคจะทําอะไรต้องมารายงานคณะนี้โอ้โหจะต้องมาขออนุญาตกับคณะนี้ซึ่งตู่เป็นประธานใช่มั้ยใหญ่กว่าหัวหน้าพรรคว่าเถอะเออแล้วก็หัวหน้าเขาก็เป็นเบอร์2อ่ะใช่ใช่โอเคแล้วไงต่อก็ช่วยเตือนเขาหน่อยนะว่าคําว่าโพลิบูโรเขาใช้ประเทศคอมมิวนิสต์นั้นนะไม่คุณพี่ครับบอกจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งอย่าไปใช้คำว่าเปซิดงเปซิเดียมเดี๋ยวยุ่งตายจำได้ไหมเปซิเดียมอ่ะเปซิเดียมสมัยพี่จิ๋วพี่จิ๋วพี่จิ๋วครึ่งลิตรอาจารย์หมอมกับคุณชวลิตยงใจยุทธ์อ่ะเออเปซิเดียมไอ้นั่นเปซิเดียมหรือว่าโพลิบูโรเนี่ยเป็นระบบคอมมิวนิสต์ใช่เรียกแล้วคนยังงงโพลิบูโรใหญ่จริงใหญ่จริงฉะนั้นถ้าความหมายนี้ก็คือว่าพรรคกรรมการกลางอ่ะกรรมการกลางสูงสุดสูงสุดกรรมการกลางต้องมารายงานต่อโพลิบูโรโพลิบูโรก็มีกรรมการถาวรอีกนะ7คนของจีนนะของจีน7คนใช่อย่างนั้นของไทยเราถ้าจะทำงั้นต้องประกาศชัดเจนครับก็ถือว่าเป็นพรรคที่กรรมการนโยบายมีอำนาจสูงสุดถ้าเทียบกับพรรคอื่นนะคือแล้วแต่การจัดโครงสร้างหนึ่งคำถามไม่คำถามที่คุณชัยถามก็คือว่าตกลงอย่างอ้ําอึ้งอ้ําอึ้งทั้งที่มันมีรายงานข่าวว่าจะลงแคนดิเดตเบอร์หนึ่งเนี่ยนะอ้ําอึ้งแล้วพรรคพี่ก็อ้ําอึ้งเหมือนกันอ้ําอึ้งแต่ว่าที่ตอบชัดเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดว่าแข่งกันแล้ว2พรรคต้องชิงนายกระหว่างพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
ครจะเป็นนายกเออใครเป็นนายกตอบว่าพรรคไหนได้คะแนนเสียงมากพรรคนั้นเป็นนายกอันนี้ชัดเจนขีดเส้นใต้ไว้หมายว่าพรรคพลังประชารัฐสมมติพรรคพลังประชารัฐได้70พรรครวมไทยสร้างชาติได้50อย่างนี้ประวิตรเป็นนายกตู่เป็นอะไรวะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นรัฐมนตรีอะไรแล้วพวกนี้น่ะเป็นอะไรเป็นได้ไหมศักดิ์ศรีเป็นได้ไหมว่าไม่รู้ว่ะแต่ว่าบิ๊กตู่พร้อมจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาไหมไม่พร้อมหรอกอะถามคุณท่านทำไม่เป็นทำไม่เป็นร่วมรัฐบาลอย่างเดียวอย่างเดียวครับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าแกไม่ได้เป็นนายกแกยังเป็นรัฐมนตรีอะแกจะยอมเป็นไหมเอารัฐมนตรีกลาโหมได้นะได้ได้รัฐมนตรีอะไรก็ได้นะเฮ้ยอย่างนั้นไม่ใช่ประยุทธ์อ่ะอันนั้นแต่ผมถามคุณพีรพันธ์คุณประยุทธ์เป็นได้แค่2ปีคุณเป็นนายกนะแล้วทำไงต่อคุณพิธาบอกเอ้าก็เป็นนักการเมืองไงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้แต่แสดงว่าอยากเป็นนายกก่อนแล้วค่อยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหรอได้หลังนั้นได้แล้วที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่แรกดีกว่าอันนี้คือความชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาข้อบกพร่องก็เป็นไปเลยยาวเลยครับเนี่ยครับแต่ที่นี้เมื่อสักครู่บอกว่าคุณพิธาพันธ์บอกว่าพรรคไหนระหว่าง2พรรคนี้ใครได้คะแนนมากกว่าหัวหน้าพรรคนั้นเป็นนายกใช่ไหมครับถามพี่ป้อมยังตกลงเขายอมไหมฝั่งนี้มันต้องทั้ง2ฝ่ายนะมันไม่ใช่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแต่คิดเอาเองนะไม่คุยกันบ้างช่วงนี้ฮะช่วงนี้ไม่น่าจะคุยกันทำไมไม่คุยเอ้าก็คุยกันทำไมอ่ะประชุมครม.ทุกครั้งทุกวันอังคารนี่ก็ยังไปจิ๊บไม่ประชุมสองคนนี้เขาคุยกันอ่ะคุยเสร็จแล้วเนี่ยพอกลับไปบ้านลูกน้องแม่งเป่าหูทั้งคู่เออหูร้อนทั้งคู่ลูกน้องมาเป่าหูพอกลับมาคุยกันใหม่ก็โอเคเย็นลงเย็นแต่ผมว่าส่วนหนึ่งไม่มีเวลาคุยด้วยแยกกันลงพื้นที่สังเกตไหมไอ้คำว่าไม่มีเวลาคุยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้หรอมันต้องคุยกันแต่ผมว่านะผมว่าเขาตกลงกันได้เขาตกลงกันได้คุยได้ถึงที่สุดอะเขาตกลงกันได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเล่นละครแบบนี้ไปก่อนแต่ว่าต้องตกลงกันก่อนเลือกตั้งเพราะว่าแฟนคลับของสองคนต้องตัดสินใจอ๋อจะเลือกพรรคไหนใช่ไหมเออจะใครเป็นนายกไงสมมติว่าคุณเนี่ยอยากให้บิ๊กตู่เป็นนายกคุณก็ต้องมาลงครั้งนี้เพราะว่าเขาตกลงกันอย่างนี้แต่คุณว่าเป็นบิ๊กป้อมคุณก็ต้องมาให้พรรคพลังประชารัฐแต่ผมดูว่าพูดถึงสสนะของพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ค่อยทับซ้อนกันนะคือมันไม่ค่อยทับซ้อนกันอ่ะมันไม่ค่อยทับซ้อนกันมากแต่คุณคิดว่าแฟนคลับเนี่ยมีคนที่ตอนนี้ใจวอกแวกเรารักพี่เสียดายน้องไหมระหว่างไม่เลยไปฟังได้ฟังหนึ่งเลยอ่ะคือเริ่มมีเริ่มมายด็อกได้ทั้งคู่เหรอถ้าตกลงจริงเหรอถ้าผมโหวตให้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมก็จะได้เป็นรัฐบาลด้วยบวกให้บิ๊กป้อมก็ได้บิ๊กตู่ก็จะได้ด้วยเหรออย่างนั้นเหรอคือผมว่าเขาไม่เกี่ยงคือว่าผมว่าเขาไม่เกี่ยงนะผมว่าเขาไม่เกี่ยงเพราะว่าอันนี้มันคือคสช.โอ้โหระบอบคสช.หรือก็แรงร่างคสช.ถ้าเป็นโควิดนี่มันก็กลายพันธุ์แล้วนะอีเวนต์แปลงร่างเนี่ยแต่ว่าไอเดียแบบคสช.มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความสงบจบที่ป้อมหรือจบที่ตู่ก็ได้ไม่สำคัญแต่ขอให้สงบอย่าหืออย่าหือใช่ไหมอย่าหือใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณดูบิ๊กป้อมขึ้นเวทีคืนนั้นนะดีประกาศชัดนะคุณจะเห็นภาพเดียวกันกับบิ๊กตู่จะขึ้นเวทีแบบนั้นไหมเห็นไหมบิ๊กป้อมประกาศแล้วกันประกาศบนงานระดมทุนอ่ะว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ได้ไม่ได้เพราะตู่ก็เป็นคนที่29เออใช่ไหมแล้วก็ย้อมเป็นเที่ยวหน้าอยู่ที่ประชาชนเลือกหรือไม่เลือกพร้อมก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วไงจะพูดอะไรจะพูดอะไรว่าก็บอกไม่พร้อมเขาไม่เลือกมึงจะเป็นได้ไงหรอบ้าดิไม่แต่ว่ากำลังจะถามว่า2ท่านนี้เนี่ยการแสดงออกตอนนี้มันไปคนละทางแล้วนะครับบิ๊กป้อมขึ้นเวทีนี่สบายสบายผมไม่ตอบอะไรก็ได้ถามมาได้เลยพริ้วพริ้วไหวได้บิ๊กตู่จะมีวันมานั่งแล้วก็ให้คนซักอย่างนี้ไหมผมว่าถึงที่สุดต้องท้ายที่สุดจะมีนะคือตอนนี้ยังพูดตรงอ่ะยังไม่เจอของแข็งนะยังเพราะพูดคนเดียวพูดคนเดียวแล้วคนที่มาคุยก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะหักหานหรือว่าจะถามคำถามเข้มๆมันยังไม่ถึงเวลาคุณวิชัยเลือกคนที่จะถามเขาต้องเลือกอยู่แล้วสิเขาต้องเลือกแล้วตั้งคำถามล่วงหน้าแน่นอนอ่ะอย่างคุณวิชัยเขาไม่ไปถามหรอกนาทีนี้นะนาทีนี้นะแต่ว่าพอยุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งอันนี้อีกเรื่องนึงเฮ้ยตอนนี้เขาเชิญมาเราก็ต้องเลือกนะเลือกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ไปนะเว้ยเฮ้ยยังไม่เลือกตั้งยังไม่ยุบสภาเฮ้ยผมไม่ไปแต่พี่ตู่ปรับท่าทีหน่อยนะ
คยเห็นพี่ตู่อยู่บุกไปที่สำนักข่าวบางแห่งไหมไม่เคยมีทำไมเขาครบรอบอ่ะครบรอบเฮ้ยก็เหมือนกันนะก็เราก็เวลาหนังสือพิมพ์ครบรอบคุณชัยก็เคยจะเขาก็มาอวยพรนี่เรื่องปกติคุณอย่าไปเพ่งโทษ8ปีเนี่ยจับผิดคุณอย่าไปจับผิดเพ่งโทษ8ปีไม่เคยไปไม่เคยเปิดผมชอบของผมมากผมชอบของผมเอ๊ะอะไรคือคำตอบนะครับผมชอบผมชอบของผมมากเออแต่วันนั้นให้สัมภาษณ์ด้วยนี่ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าออกมายังไงใช่ไหมไม่มีถามตอบอะไรใช่ไหมไม่มีครับผมไม่รู้ถามตอบอะไรอ่ะแกก็เข้าไปในสตูที่ระหว่างที่เขาจัดรายการแล้วก็ถ่ายรูปออนแอร์ด้วยออนแอร์ด้วยนะสดเลยสดเลยสดเลยเออออนแอร์ด้วยให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นผมคิดอย่างนี้เลยนะถ้าจะให้ชัดๆชัวร์ๆนะบิ๊กป้อมบิ๊กตู่มาบนเวทีเดียวกันแล้วก็สัมภาษณ์พร้อมกันคุณลองเสนอไอเดียนี่หน่อยสิเสนอได้น่าทำใจนะนะจะมาหนึ่งก็จะได้ยืนยันความรักกันมันจะขัดกับความเป็นจริงคือความเป็นจริงตอนนี้ความเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยคือสามพรรคจัดตั้งรัฐบาลเช่นพลังประชารัฐภูมิไทยแล้วก็เพื่อไทยสามพรรคพอสามพรรคใหญ่จัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สูตรนี้มันนำเลยเหรอสูตรนี้เป็นสูตรที่กำลังแบบว่ากำลังฮิตมากแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วนี่สูตรนี้คือสูตรที่เป็นไปได้พลังประชารัฐมีเสถียรภาพคุณอย่าพูดอย่างนี้สวสบายใจในการโหวตคุณอย่าพูดอย่างนี้เพราะว่าอีกสูตรนึงก็คือมีบิ๊กตู่เป็นแกนแล้วก็มีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์ไม่พอไม่พอก็ดูจากป้ายหาเสียงก็รู้แล้วพรรคไหนใหญ่ไม่ใหญ่ไม่พอได้ไงล่ะ250รออยู่งั้นไปดูตอนนี้ไปดูการกราบก่อนได้จะคุณจะดูอะไรก่อนกราบวะดูการกราบดูกราบก่อนกราบก่อนนะอันนี้กำลังฮิตว่ะครับโอ้ยเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐครับขณะนี้ค่ะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะปรินาบุรีครับอันนี้ล่าสุดใช่ไหมล่าสุดครับล่าสุดนะแล้วมีแต่ถ้าเกิดดูนะมีอีกแบบกราบที่ตักกราบมีกราบที่ตักเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมเพิ่งเกิดขึ้นมันต่างกันยังไงกราบที่ตักกราบที่เข่ากราบที่เท้ากราบที่หัวเข่าต่างกันยังไงไหนคุณวิเคราะห์วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยหน่อยความใกล้ชิดอ๋อเหรออันที่หนึ่งอันที่สองความรู้สึกว่าคนนี้มีอะไรกับเรามากแค่ไหนนี่ท่าการกราบยิ่งต่ำยิ่งลึกซึ้งเหรอยิ่งต่ำยิ่งแต่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตามคติอินเดียนะเวลากราบนี่เขาต้องไปจุ้มที่เท้าก่อนเลยนะที่เท้าแล้วก็ค่อยๆขึ้นใช่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 ฉะนั้นของไทยเราก็ไม่เหมือนอินเดียและไม่เหมือนญี่ปุ่นนะใช่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 ฉะนั้นประชาชนคนไทยก็เตรียมใจนะฮะคือท่านจะรับการกราบนับอย่างนี้ต่อไปต่อไปเขามากราบเราละคือเพราะไม่รู้ว่าสสเดินก็กราบไปทั่วนะไม่รู้ว่าอันนี้หมากาไก่ผมเล่าเรื่องจริงนะเออว่าผมเคยไปช่วยพรรคการเมืองสมัยนึงอ่ะเขาฝึกวิธีกราบวิธีไหว้นะแล้วเจอหมาก็ให้กราบเจอหมาก็กราบเออหมาเออคุณใส่ร้ายเรื่องจริงเขาสั่งไว้เลยว่าเจอหมาให้กราบเหรอเทคนิคการหาเสียงฮะเพราะว่าอะไรไหมเพราะคนรักหมาคนลงคะแนนเสียรักหมาโอ้ไม่เขาว่าไม่เสียหายเขาลงกราบหมาเข้าเพื่อให้เขาไปลงสมัครรับเลือกให้เขาไปลงเลือกตั้งเราเนี่ยไม่เสียหายไงไม่เสียหายไงไอ้ยาแล้วหมาเขาว่าไงอ่ะแล้วหมาเขาว่าไงอันนี้แล้วแต่หมาเจอรอดไวเลอร์เขาไหมแต่คุณทำให้ผมดูหน่อยสิเขาสอนยังไงคุณทำให้ผมดูหน่อยจะกราบหมากันสมมติว่าผมเป็นหมาเนี่ยอ่ะคุณจะกราบยังไงอ่ะไม่ตอนนั้นพักไหนวะไม่บอกอ่ะเฮ้ยบอกสิตอนที่ไปเป็นพักนั้นอ่ะพอสตาร์ทอาสาสมัครรัฐบาลอยู่ตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่เราได้เป็นอาสาสมัครใช่ไปสังเกตมีรายได้ไม่ต่อเดือนต่อวันไหมผมไปสังเกตการเห็นของจริงสะดุ้งเลยสอนวิธีกราบสอนวิธีกราบโอเคแล้วไงต่อการกราบนะฮะอันนั้นคือลักษณะการสร้างความพอใจนะแต่ว่าหลักๆผมไปดูนโยบายดีไหมนโยบายหาเสียงเป็นไงนโยบายเป็นไงเริ่มไล่ไปดูป้ายตอนนี้เนี่ยเต็มเมืองแล้วนะโอเคค่าอะไรอันนี้ของเก่าเคยเห็นแล้วค่าแรงขั้นต่ำ600มีอะไรนี่เพื่อไทยเพื่อไทยนี่ชุดใหม่ออกมาแล้วนี่ก้าวไกลครับอ่านที่ดังๆกฎหมายเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าที่เขาหาเสียงไว้ก้าวหน้าอันนี้อะไร
อันนี้ไอ้นี่400ไอ้ 40,000 ภาษีแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีรายได้ 40,000 ต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษีพรรคกิจชาติพัฒนากล้าคนเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้ได้กี่เสียงนะคุณกรแหมไม่แต่เนี่ยไอ้เนี่ยไม่สร้างสรรค์เลยคือเอาว่าแค่เนี่ยไม่มีนโยบายเลยสร้างคนสร้างชาติสร้างเงินติดไปทั่วอย่างนี้คุณทุชัยเดี๋ยวตามมาฮะอ๋อจะมีตามมาเหรอมัตโต้มัตโต้เดี๋ยวตามมาเอออันนี้บัตรประชารัฐ700 700คุณป้อมคุณป้อมป้อม700นะเขาเดี๋ยวจะป้อม700 700ไม่ใช่ป้อมอุ๊งอิง600เพื่อเข้าสู่สภา500โอ้นี่อะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยภูมิใจไทยไม่รู้ทำอะไร16โลอ๋อนี่เกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นเกี่ยวกับเรื่องไอ้บัตรทองบัตรทองอ่ะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ใครคุณสมคิดเหรอใช่ไหมเขาเลิกไปแล้วนี่ไปถ่ายจากไหนเนี่ยนี่ไปถ่ายจากไหนมาเนี่ยเขาเลิกไปแล้วเขาลืมไม่ทันเหรอพักนี้เขาลืมป้ายนี้เอาลงได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเดี๋ยวเปลี่ยนนะไม่คือตกลงชุดนี้เขาไปอยู่กับบิ๊กป้อมไปเรียบร้อยแล้วสร้างอนาคตไทยไม่มีแล้วไม่มีจบไปแล้วใช่ไหมแต่ลูกพักถามลูกพักสร้างโอ้โหลูกพักโกรธมากโกรธมากโกรธมากเห็นนั่งประชุมโต๊ะใหญ่เลยก็ประชวนเขาอะประชวนเขาแล้วก็ทิ้งเขาอะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่มันทิ้งเป็นกองเป็นกองเลยก็ไม่ได้ทำความเข้าใจกันก่อนเหรอฮะไม่มีการประชุมบอกเออนักต้องขอโทษนะเพราะว่าคงคนพูดกันแล้วแบบว่าพูดกันหลายครั้ง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 แล้วก็ไม่ชัดเจนสักทีพอไปปั๊บอีกก็จบเลยไอ้นี่ปฏิบัติการด่วนฮะเหรอเห็นไหมคุย2วันเอาเลยเหรอไม่มีเวลาสื่อสารพักไม่คุณอย่างน้อยสุดคุณต้องชวนคนที่คุณไปชวนมาคุณก็ต้องอธิบายหน่อยว่าตกลงผมเทคุณแล้วน่าเหรอต้องบายบายนะจำไม่ได้ว่าชวนเพราะบางคนเนี่ยต้องข้ามพักหนีพักอื่นมาด้วยนะบางคนเตรียมโปสเตอร์ละบางคนเราจากงานประจำด้วยนะใช่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 เนี่ยคุณสุรนันท์กับคุณสันติสันติกิรนันท์นะแกมีงานประจำของแกนะใช่ใช่ใช่คุณสุรนันท์ยังชงกาแฟได้อยู่กาแฟขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสดงว่าการคุณสุรนันท์ก่อนหน้านี้ก็รู้ล่วงหน้าแล้วเหรอที่แกขึ้นแกงอนแล้วแกก็บอกแกบายบายแล้วกับเลี้ยงหมาดีกว่าประมาณนั้นตามมาด้วยคุณสันติกิรนันท์แกก็ออกเพราะเรื่องนี้โกรธมากเลยโกรธมากเลยเพราะเรื่องนี้อ่ะใช่อันนี้ก็จำไว้ทีหลังจะไปตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเตรียมตัวอธิบายเรื่องต่างๆให้ดีอย่ามาอยู่ดีๆไปเทเขาแล้วก็จอนแรกก็รับปากรับคำอย่างดีตั้งยังไงป้ายเป้ยก็ทำแล้วเนี่ยแล้วใครจะจ่ายตังค์เนี่ยป้ายเนี่ยเอานะแล้วก็แล้วกันไปนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อก็ทีนี้ก็พอป้ายขึ้นก็ต้องมีเรื่องระดมทุนใช่ไหมทีนี้มันมีคุณเคยเล่าว่ามันมีกี่ชุดกี่อะไรเนี่ยตกลงเรื่องโต๊ะจีนเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนโต๊ะจีนของพลังประชารัฐอ่ะจ้าก็เนี่ย170โต๊ะแล้วคำนวณอื่นก็ยังมีไหมก่อนหน้านี้มีประชาธิปัตย์200กว่าล้านมีประชาธิปัตย์200กว่าล้านปีที่แล้วแต่ว่าพรรคอื่นยังไม่เห็นนะยังไม่มีมีพลังประชารัฐที่ทำก็ไม่มีอาจจะพรรคอื่นเขาไม่ค่อยนิยมเขานิยมแบบหลงจู้แล้วแบบฟันเรซซิ่งแบบนี้เขาไม่นิยมแล้วก็มีประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเนี่ยทำชัดๆแต่ว่าของพรรคอื่นเขาไม่ได้ออกแบบนี้แล้วถ้าคุณเป็นเจ้าสัวใหญ่ๆเนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายแหละมาหาคุณจะทำยังไงคุณจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงแล้วก็เขาก็รู้กันนะว่าใครให้เท่าไหร่คุณทำยังไงเอาเอาของจริงได้ไหมเออของจริงเลยมีหัวหน้าพรรคคนหนึ่งไปหาไปหาคนสนิทของเจ้าสัวคนหนึ่งขอตังบอกพี่อย่าทำให้ผมลำบากใจเลยโอ้เอ้ยคนที่พูดกับหัวหน้าพรรคคนนั้นบอกงี้อย่างนั้นเลยพี่อย่าทำให้ผมลำบากใจเพราะว่าไปขอตังเขาอะพี่อย่าทำให้ผมลำบากใจเลยพูดงี้แสดงว่าไม่เอาไงนายเขาไม่เอาแล้วหัวหน้าพรรคว่าไงหัวหน้าพรรคเขาก็เงี่ยวๆไปโอ้ยอันนี้ก็ไม่เลวนะผมเห็นบางพรรคก็ให้แก้ขัดไปเอาไปสักไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันรู้กันคุณได้เท่าไหร่นะพรรคอื่นเขารู้นะเขาก็ต้องมาว่าคุณเลยคุณเห็นผมคุณเห็นผมคุณให้ค่าผมแค่นี้เหรอคุณพิสูจน์บาทให้คนละร้อยคุณให้ผม5ทำไมคุณให้เขา10อ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้แล้วพรรคที่อย่าบอกกันบอกกันไม่ได้เลยแล้วพรรคที่ตอบว่าอย่าทำให้ผมลำบากใจเนี่ยเขาต้องไม่ไปประมูลอะไรใช่ไหมเขาเลิกไปแล้วพักนี้อ๋อเลิกไปแล้วนะเลยรู้เลยว่าพักไหนไอ้ช่วงใกล้หาเสียงตกลงคุณสมชัยอะไรที่ AIS ล่ะตกลงเขาต่ออายุแล้วนะต่อไปปีนึงต่อไปปีนึงแล้วประธาน CEO ของไม่ใช่แล้วนะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่มานะไม่มาไม่ใช่มันคือไม่เอาแล้วเขาต่ออายุเป็น CEO ต่อแล้วต้องไปหาคนใหม่ต้องไปหาคนใหม่แล้วไปหาคนใหม่แล้วแล้วไงทีนี้เดี๋ยวใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะมีเรื่องใหม่ที่คุณอนุทินเปิดประเด็นอ่ะจะแก้กฎกระทรวงใครครอบครองยาบ้าเกิน1เม็ดคือ2เม็ดขึ้นไปอ่ะมีความผิดฐานค้า
เป็นผู้ค้าติดคุกนะเว้ยผู้ค้าความไม่ใช่ผู้เสพนะไม่ใช่ผู้เสพอ่ะอ๋อแล้วมันแล้วมันยังไงก็จะมีผลยังเห็นบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะชงเรื่องของครม.อาทิตย์หน้าถ้าครม.อนุมัติเนี่ยนะมีผลทันทีเพราะมันการแก้กฎกระทรวงฮะแก้กฎกระทรวงได้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปก่อนก่อนเลือกตั้งเหรอใช่ไงก่อนเลือกตั้งเลยเหรอไม่คือตอนนี้คนอ่ะมันพูดกันนี้มากว่ายาบ้าเต็มเมืองพอยาบ้าเต็มเมืองเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องนี้สมัยผมที่คุณเล่าให้ฟังก่อนเข้ารายการว่าสมัยทักษิณเนี่ยกี่เม็ดนะสมัยทักษิณเนี่ย15เม็ดหมายความว่าครอบครองเกิน15เม็ดถึงจะเป็นผู้ค้าผู้ค้าโอเคแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์คสช.เนี่ยแก้เหลือ5เม็ดเกิน5เม็ดเป็นผู้ค้าใช่ครับสมัยไประบอบประยุทธ์หรือสมัยประยุทธ์หลังจากไม่ใช่คสช.เนี่ยจะแก้เหลือ2เม็ดโดยคุณทุทินแล้วกันจะแก้เหลือ2เม็ดโอ้โหเรื่องนี้ถ้าพรรคกรรมการพ่อเนี่ยบอกผมเหลือครึ่งเม็ดอ่ะยุ่งเลยผมจะสู้กันอย่างนี้เหรอแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมคือปัญหามันจะเป็นคล้ายๆกับบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้นะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเยอะเลยนะใช่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าแล้วผมจะเตือนก่อนนะที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยปีที่ผ่านมาผลิตได้เยอะขึ้นผลผลิตฟินนะขึ้นมาเกือบเท่าตัวฉะนั้นมันจะมียาบ้าเข้ามาอีกมันจะเพิ่มเข้ามาอีกฉะนั้นไอ้เม็ดเดียวเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่เพราะว่า2ปีนี้รัฐประหารใช่ไหมใช่พม่าชาวบ้านพม่าเนี่ยลำบากมากเศรษฐกิจไม่มีอะไรง่ายเท่ากับไปปลูกฟินรายได้มีคนมาซื้อถึงที่ราคาดีด้วยราคาขึ้นด้วยดังนั้นตั้งเตรียมไว้เลยนะพรรคการเมืองไหนก็ตามแต่ทำเรื่องเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดทั้งหลายแหล่เนี่ยโคเคนเฮโรอีนเนี่ยนะมันจะไหลมาเทมาในช่วงปี2ปีฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเตรียมเอาไว้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านงงมากเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องไอ้1เม็ดนะ1เม็ดยังไม่มีผลยังไม่มีผลก็เราจะพยายามให้มีผลไงแต่ไอ้ที่มันมีผลแล้วเนี่ยครับบุหรี่ไฟฟ้าจากกรณีดาราไต้หวันเนี่ยความชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องเอาง่ายๆไม่ต้องไปซับซ้อนว่ามันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบพระราชบัญญัติพิกัดศุลกากรไม่ต้องไปพูดนะเอาง่ายๆคุณไปถือผิดนะให้ตำรวจเห็นครับหรือตำรวจเห็นคุณถือหรืออะไรก็ตามทีอ่ะผิดละแค่ถือเนี่ยนะครอบครองมีไว้ในครอบครองมีไว้ในครอบครองตีความง่ายๆแบบนี้มีไว้ในครอบครองจำคุก5ปีปรับ4เท่าฮะลิบของด้วยลิบของด้วยจริงจริงแต่ก็มีบางคนตีความเนี่ยอาจารย์วีระถึงออกมา 8,000 ไงอันนั้นไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้านะที่ไม่ใช่มันถึงออกมา 8,000 ไงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอันละ 2,000 4เท่า 8,000 ไงเออ3แท่ง 24,000 นักท่องเที่ยวบอกมันมีขายทั่วไปอ่ะก็ไปจับสิเอาท่านไหนว่าผิดกฎหมายทำไมมีขายเยอะแยะตำรวจไปจับแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นคือมีคดีที่ขึ้นสู่ศาลหรือจากตำรวจไปอัยการเนี่ยสำหรับการครอบครองพกพาประชาชนทั่วๆไปอย่างคุณวิชัยกลางคืนไปแล้วไปสูบน้อยมากเพราะไม่มีใครเอาเรื่องไม่ใช่เพราะมันไม่ไปถึงขั้นตอนนั้นเพราะรีดไถซะก่อนใช่ถูกต้องรีดไถด้วยยินดีจ่ายด้วยถูกครูติดคุก5ปีผู้ชายไม่ต้องไปหาคนมาประกันนะยิงนักท่องเที่ยวนะเสร็จเลยไม่ใหญ่ฮะติดคุกนะเฮ้ยติดคุกนะคนนักท่องเที่ยวจะเปราะบางที่สุดเพราะว่าต้องกลัวจะไม่ได้กลับบ้านใช่ใช่ยึดพาสปอร์ตก่อนใช่ใช่ยุ่งเลยฉะนั้นคือจะยึดพาสปอร์ตไม่ไปขับขี่เราสมัยก่อนเนี่ยใช่เอาไปฉะนั้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นยิงถ้าติดคุกวันติดท้องขังวันศุกร์แล้วราคาแพงขึ้นอ่ะเพราะคุณต้องเสาที่ฉะนั้นคำวันศุกร์จะตั้งด่านมากที่สุดใช่ไหมโอ้ตอนนี้วงการตำรวจเขาสั่นไหวมากคืออย่างนี้เขาทำงานลำบากมากนะคือตอนนี้จะตั้งด่านหรือจะตั้งจุดตรวจเนี่ยโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจัดระบบอะไรกันนั่นเลยเพราะว่ามันมีกรณีนี้เนี่ยหวาดเสียวกันตำรวจเองก็ไม่ค่อยอยากทำด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีหนึ่งเม็ดเกินหนึ่งเม็ดแต่หนึ่งเม็ดเขากลัวตรวจไม่เกินใช่กลัวยัดกลัวไถกลัวนี่ไงเนี่ยกำลังจะพูดต่อไอ้เกินหนึ่งเม็ดเนี่ยหรือมีสองเม็ดเนี่ยแล้วเป็นผู้ค้าเนี่ยโทษเป็นคนละเรื่องกับผู้เสพนะกรณีนี้ก็เหมือนกันอ่ะ
ถ้าถามผมนะกรณีบุหรี่ไฟฟ้านะตำรวจจับไปเลยจับไปเลยจับแล้วส่งฟ้องทำจริงจริงจังๆแบบไม่ต้องรูปหน้าปัดจมูกไม่ต้องมาบอกเขาว่ามาคุยกันไม่ต้องอ่ะไปเลยเจอจับเขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขางานเยอะขึ้นตำรวจเนี่ยเขาไม่อยากทำไม่ต้องทำอย่างนี้ช่วงนี้ไม่งั้นเสร็จนะชาวบ้านต้องด่านะนี่ล่าสุดนี่แถวห้วยขวางไม่มีแล้วช่วงนี้นะที่ขายไม่มีแล้วเก็บเข้าหลังร้านหมดผมจะบอกคุณนะมีคนมีประสบการณ์อย่างนี้ตำรวจมาดักคุณแล้วก็บอกว่าอย่างนี้นะจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะคุณบอกไม่เอาไปโรงพักด้วยกันไม่ไปตำรวจจะไม่ไปไม่ไปจริงๆตำรวจไม่ไปผมเคยเจอตำรวจบอกกลับบ้านกลับไปหรือว่าเดี๋ยวไปคุยกันนะไม่ก็ไปเลยคุณน่ะกลัวเพราะคุณบอกคุณสู้น่ะไปที่โรงพักเลยไปแจ้งความกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขารู้ว่าโอ้ยคืนนี้ทั้งคืนแน่ตำรวจไปด้วยกันด้วยนะตำรวจคุณอย่ามาทำเป็นออกใบปรับเพิ่มไปไม่เอานะตำรวจก็จะบอกไปเอารายอื่นดีกว่าเสียเวลาฉะนั้นไม่เขาไม่อยากทำสำนวนนะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยเพราะคนที่จับมันทำสำนวนไม่เป็นนะคุณก็ต้องไปจ้างคนท่านนายที่เป็นคนรับให้การปากคำให้แล้วต้องเขียนประกอบว่าผิดกฎหมายข้อไหนมีถูกต้องเขาไม่อยากทำหรอกฉะนั้นวิธีการแนะนำสำหรับคนไทยทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวคือว่าถ้าเขาดักแล้วก็ตรวจคุณบอกไปโรงพักด้วยกันไปเลยตำรวจก็จะไม่เอาละเพราะว่าต้องมีงานทำแล้วก็ทำสำนวนก็ไม่เป็นแล้วก็ต้องเดินทางไปอีก นะแล้วก็ไอ้เรื่อง1เมตรก็ตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็ตามเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องรีดไถมากขึ้นใช่อันเนี้ยที่ฝากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยไอ้ข้อปฏิบัติหรือหลักการในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือถ้ามันเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจใช้อำนาจเนี่ยโหมันน่ากลัวมากคุณชัยซึ่งอนุทินอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมคุณทินบอกว่าอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลโอ้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะไปถ่ายคุณจะไปนี่ต้องดูแลครับพี่อย่างนี้ก็ขนาดชาวบ้านนี่อย่างรถนี่แหละรถกระบะเนี่ยเขาไม่ให้ตำรวจมาค้นนะเพราะกลัวจะยัดยานะเขาใช้กล้องส่องตลอดเลยนะเปิดกระเป๋านี่ต้องแบบคุณต้องเปิดให้ดูมันจะพับออกมาเหมือนเล่นกลแล้วเสร็จเลยนะดังนั้นต่อไปนี้ถ้าตำรวจขอค้นคุณน่ะคุณขอค้นตำรวจก่อนตำรวจขอค้นต้องยืนไม้ยืนมือไหมผมดูก่อนนะค้นกระเป๋าด้วยเดี๋ยวคุณควักอะไรออกมาจากกระเป๋าคุณน่ะต้องดูตำรวจมีกล้องหนุนหัวด้วยไหมนะแล้วต่างคนต่างมีฉะนั้นตรงนี้คอร์รัปชันก็ยิ่งจะมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็ยิ่งจะมีการแสดงความกลัวเรื่องนี้แล้วก็เขียนในโซเชียลมีเดียนะมันข่าวว่าจะแพร่สะพัดเลยว่าอยู่มาเมืองไทยต้องระวังนะเหมือนกับที่เราจะไปยุโรปมีคนเตือนคุณว่าจะมีพวกมิจฉาชีพมิจฉาชีพมาล่วงกระเป๋าคุณต่างๆนานาคล้ายๆกันแต่นี่มันไม่ไอ้มิจฉาชีพนะมันปล้นมันชิงยังโอเคนะจะโอเคแต่นี่มันไอ้นี่เราโดนเข้าคุกนะเข้าคุกนะเป็นของต้องห้ามนำเข้ามีไว้ในครอบครองติดคุกอ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่นะคุณต้องจินตนาการคุณเป็นหัวหน้าคุณมาทัวร์หัวหน้าทัวร์ก่อนออกจากโรงแรมทุกเช้าจะบอกว่าขอบรีฟก่อนนะเวลาออกไประวังตำรวจนะมันคืออย่างนี้ผมไปยุโรปเนี่ยระวังนะก่อนเราไปต้องระวังมิจฉาชีพกระเป๋าให้อยู่ขายกระเป๋าอยู่ตัวนะแล้วก็อย่าลืมบัตรเครดิตบัตรพาสปอร์ตต้องอยู่ในที่นั้นโอเคนะถูกต้องแต่เราไม่เคยบอกว่าระวังก็ไม่ก็จะเกิดภาพนะจะเกิดภาพในเมืองไทยว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีไม่ใช่เหรอพระกุเทศบอกว่าถ้าเจอให้จ่าย 5,000 อันนี้เห็นไหมถ้ายุ่งกันสิถ้าสมมติว่าพระกุเทศบอกคุณมาเที่ยวเมืองไทยตื่นเช้าก่อนออกก็จะมีการบรีฟฟิ้งไอ้ที่ว่าเงินที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวพูดว่าได้จากนักท่องเที่ยว 1.3 ล้านล้านเนี่ยมันรวมตรงนี้ด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รวมอันนั้นคนละหน่วยงานฉะนั้น GDP ของประเทศสูงกว่าตัวเลขทางการโอเคโอเคโอเคเวลาหมดอ้าวอีกแล้วก็ไม่เป็นไรก็ฝากไว้ถ้าผมคุณช่วยไปบอกทางไทย PBS หน่อยว่าเพิ่มเวลาเป็นสักชั่วโมงครึ่งได้ไหมวะว่าจะหันเวลาไหมไม่รู้ว่ะผมว่ามีความยังไม่ถึงที่สุดเลยทำไมไม่เพิ่มเป็น2วันอันนี้เดี๋ยวฝากน้ำจิ้มเฉยแล้วเดี๋ยวฝากไปฮะฝากไปก็ฝากนักการเมืองด้วยนะฮะตั้งแต่คิดนโยบายอะไรใหม่ๆโดยช่วงหาเสียงเนี่ยฟังเสียงประชาชนให้รอบด้านหน่อยนึงนะครับสองหน้าพบกันกับคุยให้คิดครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และGoogle Podcast